อันนี้เพื่อนกันปะเนี่ยสองคนใช่แล้วใช่ครับอ๋อรู้จักกันใช่ครับอันนี้ห้องนี้เล่นอะไรฟรีสไตล์ใช่แล้วผมจะไปนอนแล้วอ้าวหาสาวก่อนนอนนายจะรีบไปไหนโอ้หาสาวก่อนนอนพี่โอ้เสียงกุญแจดังโป่งล่างล่างโป่งโป่งล่างอ้าวโป่งล่างอะไรวะเนี่ยหัวห้องชื่ออะไรอ่ะหัวห้องชื่อตาลค่ะแล้วนายอ่ะผมชื่อเกมครับชื่อเกมกับตาลเป็นเพื่อนกันใช่แล้วใช่ทำไมไม่เป็นมากกว่านั้นนะพักก่อนนะหยอกหยอกเราอะไรนะตาลเสียใจว่ะตาลพูดแบบเนี้ยเฮ้ยยังไงอ่ะเกมเพื่อนคือแบบเพื่อนที่รู้จักกันหรือว่าเจอกันในเกมรู้จักกันอยู่แล้วโอ้รู้จักกันอยู่แล้วเพิ่งรู้จักกันเพิ่งรู้จักกันรู้จักกัน5ปีไม่เคยเลยอันนี้อายุเท่าไหร่กันครับผม16ครับ16ทั้งคู่ค่ะ16อุ้ยรู้จักกัน5ปีอุ้ยโคตรนานเกินแล้วอ่ะตั้งแต่ประถมอ่ะตั้งแต่ประถมเฮ้ยเพื่อนสนิทแน่เลยไม่สนิทเอ้าแล้ววิชาอายุเท่าไหร่วิชาเราอายุ17เฮ้ยเฮ้ยอะไรเสียงพี่เท่ว่ะผมชอบอ่ะเอ้าเท่เหรอขอบคุณครับไอ้กันเลยไม่ใช่ไอ้กันที่ไหนโว้ยเพื่อนผมพี่เพื่อนผมเล่นเกมเหรอมันเป็นแบบนี้แหละเพื่อนผมอ่ะแบบเหมือนนี้เลยโอ้เฮ้ยแสดงว่าเราเหมือนอะไรนะเหมือนไอ้กันเออไอ้กันแล้วเขาไม่เล่นเกมเหรอไหนไอ้กันหน่อยไม่แล้วพี่ชื่ออะไรเนี่ยอ๋อชื่อบอลแล้วพวกนายอยู่จังหวัดไหนนี่ผมอยู่ระนองครับระนองด้วยกันหมดเลย2คนไม่ก็อยู่ชุมพรอ้าวก็ไหนรู้จักกันไม่ได้เรียนที่เดียวกันเหรอที่เดียวกันอ๋อแต่มันอยู่คนละจังหวัดแต่เรียนที่เดียวกันก็ผมไปเรียนชุมพรแหละสุดปะล่ะก็คือบ้านเกิดนายอยู่ระนองไม่ก็คือผมข้ามจังหวัดไปเรียนทุกวันข้ามจังหวัดไปเรียนทุกวันแต่ว่าเสียงกุญแจดังปงลังนายเป็นอะไรกับเสียงกุญแจหรือเปล่าคิดถึงเฮ้ยนี่ไงเพื่อนนี่ไงเพื่อนใครคิดถึงพี่อันจังเลยเพื่อนอีกพี่อันได้ยินพี่ป่ะได้ยินพี่ได้ยินเสียงใจของเป้าหันเนี่ยพี่อันที่บ้านฝนตกไหมไม่ทำไมหรือไม่ไงที่ถามพอแค่อยากจะรู้ว่าต้องเจอเธออย่างนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมจะไปแต่ฉันก็รู้ดีว่าข้างเธอนั้นมีเขาใช่ไหมและคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่าถ้าเธอยิ้มฉันดีใจแค่ตรงนี้ฉันไม่มีใครคืนที่ฝนปล่อยลงมาลูกรู้ไอ้พอนะพออยู่พี่คุยโคตรพอเลยว้าวได้อยู่ครับเสียงกุญแจดังปองลังเอ้ายังไม่จบอีกปองลังปองลังไปนอนนู้เดี๋ยวแม่ด่านะใครจะหลับใครจะนอนอ่ะนี่คือไม่ทันใครครับคือแม่กูด่านอนอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อนาวครับชื่อนาวมะนาวอย่างงี้หรอหนาวเอ้าใช่หนาวทำไมอ่ะอากาศออกจะร้อนนะอะหยอกเล่นแล้วอายุเท่าไหร่ครับ13ครับอายุ13ม .1 เหรอใช่ทำไมเสียงมันแบบ14 15ขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้ก็ได้ยินเสียงเด็ก13มันก็เด็กกว่านี้นิดนึงไม่เป็นไรหรอกแล้วอยู่จังหวัดไหนอ่ะนครราชสีมาครับนครราชสีมาโคราชนี่เองอ้าวแล้วไม่รีบนอนพรุ่งนี้ไม่ไปเรียนเหรอไม่เรียนอ้าวแบบเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาเรียนออนไลน์ไหมอ่ะค่อยตื่นมาเรียน
ฮะค่อยตื่นมาเรียนใช่กี่ตื่นแล้วก็ออกฮะไปเช็คชื่อแล้วก็ออกใช่เอ้ามันเรียนสบายยังชอบวิชาอะไรชอบวิชาคณิตเฮ้ยชอบเหมือนพี่เลยแสดงว่าเราใจตรงกันนั้นอะแล้วพี่อายุเท่าไหร่อ่ะอายุ17เหรอใช่เรียนในห้องกับเรียนอยู่บ้านอันไหนดีกว่ากันในห้องนะนี่ในห้องเฮ้ยได้เจอเพื่อนใช่ไหมใช่ได้เจอกันบ้านเวลาเรียนในห้องได้เจอหนุ่มใช่ไหมเฮ้ยขำงี้ต้องมีหนุ่มมาจีบไหมเฮ้ยจริงเหรอเราไม่ค่อยรู้จักใครไงเราไม่ค่อยรู้จักใครแล้วมีคนที่เราแอบชอบไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเฮ้ยแสดงว่าเคยมีหืมเฮ้ยมันก็เคยมีแต่เขาไม่ได้ชอบละไงทำไมอ่ะก็มันก็ไม่ทำไมนี่แบบว่าแล้วตอนแรกเป็นเพื่อนห้องเดียวกันงี้เหรอไม่เคยชอบเพื่อนห้องเดียวกันรุ่นพี่ก็เคยนะอ่ะก็เคยนะอีกอ้าวเฮ้ยเคยชอบหลายคนเฮ้ยเคยชอบหลายคนนี่นะไม่ใช่ยังไงวะอ่ะคนที่แอบชอบล่าสุดเนี่ยเป็นใครรุ่นพี่ใช่เป็นรุ่นพี่แล้วทำไมอยู่ๆไปชอบอ่ะไม่รู้อ่ะอ้าวไม่มีเหตุผลป่ะเฮ้ยความรักไม่มีเหตุผลแล้วเคยไปเที่ยวภูเขาไหมไม่อ่ะแล้วระหว่างภูเขากับทะเลชอบอะไรชอบทะเลเอ้ยชอบภูเขาดีกว่าเอ้าไม่เคยไปไม่ใช่เหรอภูเขาเออเนาะเออชอบทะเลก็ได้เอ้ามาเลยเราเปลี่ยนเอาคำตอบเดียวอ่ะหรือว่าเคยไปภูเขาวะเอ้ยเออชอบทะเลดีกว่าพี่ก็ชอบทะเลนะทะเลอ่ะเพราะฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาต่อให้ทำยังไงเธอคงจะไม่รักเราเพราะเขานั้นคือทุกสิ่งที่ทำให้เธอไม่เหงาคงเป็นเขาที่สุดท้ายได้หัวใจของเธอโหหัวหัวอะไรอ่ะเออไม่หัวแล้วก็ได้อ่ะเอาไม่หัวโคตรเพราะอ่ะเสียงมันเป็นลมเลยจริงอ่ะเปล่าเฮ้ยบ้าเปล่าเขินนะเฮ้ยเพราะอ๋อเพราะเฮ้ยอันนี้เพราะจริงอ่าโอเคขอบคุณครับเอาอีกสักเพลงไหมเอามาเอาเพลงอะไรดีอ่ะแล้วแต่เลยกายไม่เท่าไรแต่เหงาใจคิดถึงเธอเธอจะรู้บ้างไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอฝันละเมอทุกค่ำเช้าว่าเรานั้นได้เจออยากให้เธอนั้นขึ้นมาแม้ยามค่ำคืนจะหลับนอนไม่อยากกอดหมอนอยากกอดเธอเคยมีเธออยู่ข้างกายแต่วันนี้เธอไปอยู่ไหนยังคิดถึงฉันหนาวด้วยไม่มีแบบแผนหรือว่าแบบแปดของความรักตัวฉันมีเพียงแค่สองแขนไว้คอยกอดเธอในยามจะพักฝันถึงเธอเป็นกิจวัตรบรรยายได้มากกว่า10บรรทัดฉันฝันถึงเธอในคืนที่หลับตาตื่นมาในความเป็นจริงมันไม่มีเธอคอยเคียงข้างอยู่โดดเดียวเดียวได้ในความเป็นจริงที่อ้างว้างคำทุกคำที่สัญญายังจดจำทุกวาจาแม้การเวลาบ้านพี่สะกอนตอนนี้หนาหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นหนาหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยังน้องมีผู้บ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว้างบ้านพี่สะกอนตอนนี้หนาหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นหนาหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยังน้องมีผู้บ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว้างโอ้โหพูดเพราะอ่ะว้าวเป็นไงชอบเปล่าชอบเปล่า
าะนะเพาะนะเฮ้ยเพาะอันนี้คือคนที่เท่าไหร่นี่แหละที่เคยสุ่มในห้องมาแล้วหนูเฮ้ยเราไม่ใช่คนแรกหรอฮะทำไมพี่ไม่ใช่คนแรกเนี่ยเอ้าพี่มาไม่ทันไงโอ้ยมาช้าเกินไปอ่ะคนที่เท่าไหร่คนที่สามมั้งไม่สามก็สี่นี่แหละสามแหละคนที่สามแล้วใครร้องพอสุดอ่ะทุกคนเอ้าอุ้ยจบเลยนึกว่าจะชมเอ้าเอาก็ชมอยู่นี่ไงก็ทุกคนก็ร้องพอเลยอ๋อโอเค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 งั้นเดี๋ยวพี่ไปนอนแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายฝันดีนะฝันดีครับครับสวัสดีครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ